จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณรู้สึกตัวเองว่ากำลังดวงตกดวงไม่ดีทำอะไรก็ติดขัดไปหมดหรือมีสัญญาณลางร้ายที่เป็นตัวบอกเหตุว่าคุณกำลังมีเคราะห์โดยวันนี้เรามี5สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังมีเคราะห์และ9วิธีสะเดาะเคราะห์ตามความเชื่อของคนไทยมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะสำหรับ5สัญญาณของคนมีเคราะห์ข้อที่1คนขี้โกรธคือคนมีเคราะห์คนขี้โกรธคือคนมีเคราะห์ใครที่โกรธง่ายโกรธนานขี้โมโหเจ้าคิดเจ้าแค้นของขึ้นง่ายชอบเหวี่ยงชอบวีนล้วนเป็นอารมณ์ด้านลบที่แสดงออกมาซึ่งไม่มีเคราะห์ใดๆในโลกนี้ที่หนักไปกว่าความโกรธอีกแล้วดังนั้นใครโกรธง่ายก็เหมือนเกิดมามีเคราะห์ติดตัวเพราะจะเป็นคนที่ทุกข์ง่ายกว่าชาวบ้านเอะอะอะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธโมโหเลยทุกข์ง่ายเมื่อเกิดความทุกข์ง่ายก็เสียความสุขไปโดยง่ายคนบางคนกว่าจะได้ความสุขใช้เวลานานแต่พอเป็นคนโกรธง่ายอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่พอใจแล้วความสุขที่เวลาหาหรือสร้างมาเท่าไหร่แป๊บเดียวก็อันตรธานหายไปเพราะโทสะนั่นเองความโกรธง่ายจึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนมีเคราะห์ข้อที่2เกิดภาวะถดถอยคุณจะรู้สึกว่าอะไรต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณรู้สึกถดถอยเช่นการงานกิจการของคุณจากที่เคยขายอยู่ดีๆอยู่ๆก็เริ่มขายไม่ดียอดขายตกชนิดที่หาเหตุผลไม่ได้เหมือนกันหรือบางทีลูกหลานที่เคยเชื่อฟังแต่จู่ๆก็กลับไม่อยู่ในโอวาทไม่ยอมเชื่อฟังกันทำให้คุณหมดเรี่ยวหมดแรงที่ไม่อยากจะทำอะไรต่อไปข้อที่3เกิดความมัวเมาอย่างฉับพลันช่วงเวลานั้นคุณจะรู้สึกเซ็งๆเกิดความเบื่อหน่ายอย่างไม่มีเหตุผลแล้วก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมถึงเกิดขึ้นชอบเที่ยวเตร่มากขึ้นหรือบางคนอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการพนันสิ่งมึนเมาต่างๆซึ่งปกติแล้วคุณอาจจะไม่ใช่คนแบบนี้ก็ได้แต่ด้วยเหตุผลอันใดก็ไม่ทราบบางคนถึงขั้นมีชู้นอกใจคู่ครองได้โดยสภาพดังกล่าวเรียกว่าเกิดกาลีข้อที่4มีเรื่องจนเป็นคดีความมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆบางทีเรื่องไม่น่าจะเกิดก็เกิดจากเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่จนทำให้ถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลได้หรือบางทีขับรถอยู่ดีๆไม่เราไปชนเขาเขาก็มาชนเราทั้งที่เราก็ไม่ได้ประมาทเราระมัดระวังตัวดีแล้วแต่ก็นำมาซึ่งการสูญเสียเงินทองหรือการเจ็บตัวได้และข้อที่5รู้สึกเบื่อหน่ายในการทำความดีหากคุณรู้สึกเบื่อหน่ายในการทำบุญหรือทำความดีนั่นแสดงว่าคุณกำลังมีเคราะห์มาเยือนอย่างแน่นอนและนี่ก็คือ5สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังมีเคราะห์และเชื่อว่าถ้าทุกท่านที่กำลังประสบกับปัญหานี้อยู่อันดับแรกเลยก็คือการทำบุญสะเดาะเคราะห์นั่นเองโดยการสะเดาะเคราะห์นี้เป็นการทำพิธีตามความเชื่อโบราณว่าจะสามารถช่วยแก้เคล็ดเสริมดวงชะตาให้เราดีขึ้นและต่ออายุขัยให้กับเราได้ดังนั้นหากคุณมีความรู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองดวงไม่ดีหรืออะไรก็ตามลองนำ9วิธีที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้ลองไปปฏิบัติตามกันดูนะคะเรามาเริ่มจากข้อที่1รักษาศีลถือศีลการรักษาศีลสามารถปฏิบัติกันได้ไม่ยากหากเรารักษาศีล5ได้เป็นประจำและประพฤติปฏิบัติตั้งมั่นอยู่บนความดีจะช่วยสร้างบุญสร้างกุศลและเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งอานิสงส์เหล่านี้ก็จะช่วยลดกรรมและแก้เคราะห์สะเดาะเคราะห์ให้ดีอีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีศีล8ที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนกว่าศีล5ดังนั้นหากสามารถรักษาศีล8ได้บุญกุศลและอานิสงส์ที่ได้รับ
ก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองข้อที่2การบวชการบวชก็เป็นเหมือนค่านิยมของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณนอกเหนือจากความเชื่อที่ว่าถ้าลูกชายไม่บวชแล้วพ่อแม่หรือบุพการีก็จะได้เกาะผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ยังมีความเชื่อว่าเมื่อใดก็ตามที่ดวงชะตาสะดุดมีดวงถึงคาดชะตาขาดพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกการบวชจะช่วยสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาให้ได้ข้อที่3กินเจการกินเจอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าต้องใช้ความอดทนอดกลั้นและพยายามอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เจแตกแต่ถ้าหากเรามีจุดประสงค์ในการกินเจเพื่อสร้างบุญกุศลก็อาจจะกินสัก 3-7 วันติดต่อกันก็ยังดีนอกจากจะได้บุญแล้วก็ยังช่วยล้างสารพิษปรับสมดุลของระบบอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของเราได้ด้วย 4. ทำบุญใหญ่ในรูปแบบต่างๆเช่นทำบุญถวายสังฆทานข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคหรือจะถวายในรูปแบบของเงินเช่นร่วมทำบุญสร้างโบสถ์วิหารต่างๆชำระหนี้สงฆ์บริจาคข้าวของเครื่องใช้ต่างๆให้กับเด็กกำพร้าบ้านพักคนชราคนเจ็บคนพิการให้ทานกับคนยากจนหรือทำบุญด้วยการใช้แรงงานต่างๆเช่นการล้างส้วมที่วัดกวาดลานวัดก็จะช่วยหนุนดวงเสริมดวงแก้เคล็ดหรือผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ 5. หมั่นกรวดน้ำขอขมากรรมหรืออโหสิกรรมบ่อยๆโดยหลังจากที่ทำบุญแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ำเพื่อขอขมาหรือขออโหสิกรรมโดยให้ตั้งนโม3จบแล้วอธิษฐานว่าขอบุญกุศลต่างๆที่ได้ทำไปข้าพเจ้าขออุทิศให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วพระแม่ธรณีเทวดาประจำตัวรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ที่เราอาจเคยได้ล่วงเกินเบียดเบียนทำร้ายหรือทำอะไรไม่ดีกับเขาเหล่านั้นต้องเป็นทุกข์และเจ็บช้ำน้ำใจโดยทางที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามจากนั้นให้แผ่เมตตาหากเราปฏิบัติได้เช่นนี้บ่อยๆก็จะช่วยลดแรงอาฆาตจากเจ้ากรรมนายเวรที่กำลังส่งผลอยู่ได้ 6. สวดมนต์ปฏิบัติธรรมไหว้พระ9วัดมันเข้าวัดฟังธรรมสวดมนต์ทำสมาธิวิปัสสนากรรมฐานปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจสงบจิตใจสบายสามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆได้เข้าถึงสัจธรรมของโลกหรือจะใช้วิธีสะเดาะเคราะห์แก้เคล็ดเสริมดวงโดยการไหว้พระ9วัดก็ได้ 7. ปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทานไปปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทานบ่อยๆเช่นไถ่ชีวิตโคกระบือปล่อยนกปล่อยปลาและด้วยอานิสงส์ผลบุญของการปล่อยชีวิตสัตว์ให้เป็นทานนี้จะทำให้คุณได้รับกุศลผลบุญที่ยิ่งใหญ่และทำให้สิ่งต่างๆที่ติดขัดอยู่คล่องตัวมากยิ่งขึ้น 8. นอนโลงศพมีความเชื่อว่าการนอนโลงศพบางสุกุลเป็นบางสุกุลตายจะเป็นการช่วยต่ออายุและสามารถสะเดาะเคราะห์ได้แต่หากใครไม่สะดวกหรือกลัวจริงๆแนะนำว่าให้ไปบริจาคหรือทำบุญเกี่ยวกับโลงศพผ้าห่อศพช่วยเหลือศพไร้ญาติก็ได้ด้วยอานิสงส์แห่งการทำบุญเช่นนี้จะช่วยผ่อนเคราะห์หนักให้เป็นเบารวมทั้งยังลดแรงกรรมต่อดวงชะตาและอายุขัยได้อีกด้วยและข้อที่9ไปไหว้หรือบูชาขอพรเทพเจ้าต่างๆพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยการไปไหว้บูชาขอพรจากเทพเจ้าต่างๆหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญเช่นศาลหลักเมืองพระแก้วมรกตและอื่นๆหรืออาจจะใช้วิธีบนบานแลกเปลี่ยนเช่นกินเจ7วันติดกันหรือถวายของไหว้บูชาต่างๆและขอให้ท่านช่วยเหลือปกปักรักษาคุ้มครองเราให้เราอยู่เย็นเป็นสุขผ่านพ้นเรื่องร้ายหรือเคราะห์ร้ายๆต่างๆไปได้อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลบางคนอาจจะมีวิธีอื่นๆที่นอกเหนือไปจากนี้ก็ได้แต่ที่สำคัญก็คือควรเลือกทำตามความเหมาะสมและความสบายใจโดยที่ตัวของคุณเองนั้น
ไม่เดือดร้อนจึงจะดีที่สุดและทั้งนี้จะดีหรือร้ายนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยหากเราไม่ประมาทมุ่งมั่นทำแต่สิ่งดีๆรักษาศีลเข้าวัดทำบุญบ้างอานิสงส์ของผลบุญเหล่านี้ก็จะเป็นเกราะปกป้องคุ้มครองเราได้อย่างแน่นอนค่ะน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้จัดทำเนื้อหาดีๆแบบนี้เพื่อเป็นธรรมทานให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังการให้ธรรมะเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้เจริญในศีลในธรรมสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ